ผมฮัลโหลครับสวัสดีครับเพลง F4 ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เลยรู้ได้อย่างไรคือตอนเนี้ยแบบว่าผมแบบคลายเครียดด้วยการดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมก่อนนอนแล้วก็คือแบบอยู่ดีก็มาติด F4 คือผมงงมากผมไม่เคยดู F4 เกาหลีมาก่อนนะฮะเคยเห็นแต่ก่อนนะครับเคยเห็นแบบ F4 เกาหลีแต่ก่อนแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ดูแต่เพื่อนเนี่ยรอบข้างก็คือโดนตกกันมากก็แบบเฮ้ยมันสนุกมากมันสนุกนะออฟต้องดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรายังแบบแอบรู้สึกว่าแบบเราอ่ะชอบของไต้หวันมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะดูเวอร์ชั่นเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเรารู้หมดแล้วว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงแป๊บนึงนะฮะเออเล่นก็คือแบบเรารู้หมดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่สรุปว่าผมมานั่งดูอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านางเอกแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มาดูอ่ะเฮ้ยนางเอกน่ารักมากแล้วคือรีมินโฮอะไรเงี้ยก็คือทูเท่อะไรเงี้ยพระรองที่เป็นวงเนี่ยนะ WS501 ป่ะก็ดูดีก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีจังอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยติดเลยนะครับแล้วก็คิมบอมคือหล่อมากก็คืออยู่ดีก็ติด F4 เกาหลีแล้วก็มานั่งฟัง OST นะรู้สึกว่าเราหวีดย้อนหลังคนอื่นมานานมากเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกแบบมีความคิดแบบเอออยากทำซีรีส์แบบนี้เหมือนกันเนาะแบบฟิลแบบความแบบสูตรสำเร็จอะไรอย่างงี้ Peach of Time ดีมากดีจริงผมเพิ่งดู Peach of Time ไปเมื่อกี้เลยดู EP 4ไปก็คืออยากให้ทุกคนแบบติดตามนะพี่ชอบทามทาง VTV นะครับจิมมี่ทอมมี่ได้มีโอกาสไปเล่นที่เกาหลีนะฮะก็ผมแบบเอาจริงๆเมื่อกี้ผมดูแล้วผมแบบว่าน้ำตาไหลเพราะว่าเราเป็นคนอินเรื่องแบบครอบครัวมากแล้วนักแสดงเกาหลีอะที่เล่นเป็นคุณแม่เล่นดีมากทุกคนเล่นดีแบบเขาเล่นลึกอะเราดูแล้วเรารู้สึกแบบอินน้ำตาไหลเลยนะฮะอาจจะคิดถึงแม่ด้วยนะครับแม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวีตอน4กับคุณอชอได้ไหมจริงๆตอน4น่ารักมากอยากให้ทุกคนไปดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อ VIP อ่ะก็จะดูได้ถึงตอน3เนาะทุกคนตอนใครดูพีชอปทามแล้วบ้างกด1นะฮะดูถึงตอน3กด1 3ดูถึงตอน4กด1 4ทุกคนกดมาให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้ว่าทุกคนน่ะดูพีชอปทามกันถึงไหนแล้วนะครับน่ารักมากทุกคนพี่ชอบทามก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นงานที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแทนน้องเพราะเรารู้ขบวนการการทำงานของน้องมาโดยตลอดว่าแบบมันยากแค่ไหนน้ำหูน้ำตาไหลยังไงเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าน้องคือเหนื่อยมากเพราะว่าการทำงานเกาหลีอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตรงมากทุกคนแล้วก็ทำงานแบบจริงจังมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือน้องไปก็อาจจะไม่ชินเพราะว่าอย่างบ้านเราทำงานก็จะเป็นสายชิลไงก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า พวกเราเอ้ยเกาหลีคือแบบต้องเป๊ะทุกอย่างไม่ได้คือตะโกนหรืออะไรเงี้ย
แต่ว่าทุกเขาบอกว่าพองานก็คือโหดมากดุมากแต่พอแบบหลังเลิกงานเป็นคนละคนเลยแต่ว่าน้องก็อาจจะยังไม่ชินกับแบบว่าสถานการณ์แบบนี้ในช่วงแรกนะครับแต่เขาบอกหลังๆเนี่ยจิมมี่ปรับตัวได้ดีมากจนคนเกาหลีชมเลยแบบเฮ้ยแบบธรรมชาติมากนะครับส่วนทอมมี่อะบทก็ลึกมากลึกจนทอมมี่แบบมีวันนึงทอมมี่ป่วยเลยอะแล้วแบบจะเป็นลมอะต้องพากับโรงแรมเพราะว่าบทยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ดูมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะอันนี้ผมก็ถามทีมงานหมายถึงยังไม่ได้ดู EP อื่นๆใดๆตอนนี้ก็ดูถึง4นะครับก็คือซื้อ VIP ของ VTV ไปจริงนะฮะแต่เล่นดีคนเกาหลีเล่นดีมากน้องนายเอกที่เล่นนะฮะมินโยฮะเขาก็เป็นนักแสดงเกาหลีนะฮะเขาอิมพอร์ตจากอเมริกาเลยนะครับผมคือเขาก็เป็นเด็กที่เรียนที่อยู่อเมริกาแล้วก็กลับมาเกาหลีนะครับเขาก็จะแบบเก่งอ่ะเป็นเด็กอินเตอร์เก่งติดสกินชีพอะไรเงี้ยน่ารักนะฮะที่เท่าที่รู้มานะครับก็น้องเล่นดีนะฮะแต่ว่าผมประทับใจคุณแม่มากจริงคุณแม่เล่นดีจริงเพราะคุณแม่เขาก็เล่นเรื่องอะไรนะ Move to Heaven ใช่ไหมทาง Netflix ด้วยนะครับไปติดตามผลงานของเขาได้นะครับมีงานคู่ไหนมาอัปเดตบ้างไหมคือตอนนี้ก็มีของซีนูนิวเนาะทุกคนที่ Lab Society อ่ะให้ทุกคนซัพพอร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ายอดก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะก็คือเขามี200เซตใช่ไหมก็ฝากสนับสนุนด้วยไหนใครรอซัพพอร์ตไม่ใช่รอซัพพอร์ตดิใครซัพพอร์ตไปแล้วบ้างของซีนูนิวกับ Lab Society นะฮะกดอะไรดีกด22แล้วกันอ่ะทุกคนกด22ให้ผมรู้หน่อยว่าใครแอบแบบเฮ้ยลุ้นเป็นผู้โชคดีหรือว่าลุ้นแบบทำกิจกรรมกับ Lab Society กับซีนูนิวบ้างครับกด22มานะฮะอยากรู้22มาแล้ว1 22มาแล้ว2ครับนี้22มาแล้ว3สองสองคนแล้วสี่โอ้โหแบบว่ามีคนซัพพอร์ตน้องเราอยู่ในนี้นะฮะก็อยากช่วยให้ช่วยซัพพอร์ตนะแต่เข้าใจก็เอาตามที่ไหวกันแต่ว่าก็เป็นงานแรกของน้องก็แอบแบบงานแรกที่แบบมีการอะไรเงี้ยเนาะก็แอบอยากให้มันไม่แป๊กนะฮะส่วนเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ตอบแทนดีๆให้ทุกคนต่อไปนะครับโหผมฟังเพลงวันก่อนที่วันก่อนที่เน็ตเจมส์เขาเต้นเพลงของคุณแม่ลินเกาหลีนะฮะโยลินนะฮะก็ผมก็มานั่งกับฟังเพลงของเขาก็รู้สึกเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเนาะใครรู้จักบ้างครับคุณแม่คิมแห่งเกาหลีของเราท่านดูแกงอุ่มเจาะไหมดูไปนิดนึงครับดูไปกรุบๆนะฮะว่าแบบเป็นอย่างไรกระแตงอุ่นเจาะเขาก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักนะฮะน้องแก๊งเด็กมันดีของเราก็จะเป็นอะไรที่แบบน่ารักงูงี้กันในกรุ๊ปก็คุยกันงูงี้นะฮะก็จะมีแบบอารมณ์ต่างกันกับรุ่นพี่พอสมควรก็แอบวางไอ้นี่ไปแล้วนะฮะตารางคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในเพจดูมดิหรือว่า YouTube ดูมดินะครับอันนี้ไม่ใช่ตารางงานนะเป็นตารางคอนเทนต์ที่เราวางไว้เพราะว่าเอาวางไว้เตือนตัวเองด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับประมาณนั้นนะฮะอย่าพึ่งนอจอทอบอมอกอพักก่อนทอบอมอกอเลยครับน่ารักทุกคนเลือกไม่ได้เลยค่ะลายธรรมชาติมาทวิตเตอร์เริ่มมาแล้วทุกคนไม่มีใครแบบธรรมดาหรอกเอาจริงเด็กที่แบบว่าผมคัดมาเนี่ยมันได้มีการดูแล้วนะครับว่าคนเนี้ยเฮ้ยเหมาะจริงๆอย่างนี้วันนี้ทุกคนเหมือนเหงามากมาไลค์กันหลายคนเลยใช่เราก็ไม่รู้นะจริงๆนี่ก็ไม่รู้วันนี้น้องจะมาไลค์กันเลยแต่ละคนอุปทานหมู่ของดูมันดีหรือเปล่านะฮะมาไลค์กันแอบพี่อ๊อฟหนูมีคำถามจะถามในดอปดอมีคู่จริงปะคะอันนี้เราก็ต้องลุ้นไปนะครับบางทีมันอาจจะเหมือนแบบสุ่มชักกระปองมันก็อาจจะต้องมีคู่จริงบ้างแหละไหมมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีสักหนึ่งไหมล่ะหรือสักสองหรือทั้งหมดอันนี้ก็จิ้นกันไปเองนะฮะเพราะว่าหรืออาจจะไม่มีหรือมันจะมีอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะจิ้นเลยนะครับติวเตอร์ไลน์แกงแรงมากติวเตอร์เริ่มมาแล้ว
แปลว่าวันนี้ติวเตอร์เขาต้องมีทีเด็ดอะไรนะเด็กๆจะหนีเที่ยวกันแล้วค่ะพี่นิวแอบข้างรักอยู่นะหนูนิวก็เขินเก่งเขินเฮียเก่งนะฮะงงไม่ไหวฝันดีครับพุ่นอัพเอาไปหลับแล้วเหรอครับผมฝันดีครับไลค์กันแบบไม่ได้นัดหมายจริงกาชาปองเมื่อกี้ก็ชากาปองไปหนึ่งนะฮะหมดโควิดต้องตัดหนังงานใจเย็นฉันรู้ว่าพี่อัพทำงานหนักฉันมีหลากหลายความคิดเห็นแต่ฉันขอบคุณมากครับนนเลิฟฟอร์มจีแปนนะฮะ I miss Japan so much every day I'm tell everyone that I wanna go to Japan so much because this aอยากไปทริปญี่ปุ่นมากเลยอ่ะมันก่อนผมจะเล่าให้ฟังผมตลกมากผมนั่งแท็กซี่นะฮะเรียกแก๊ปนะฮะไปทำธุระแล้วคือแบบตลกมากคือเขาถามผมว่าคุณทำอะไรครับอาชีพนี่อ๋อผมแบบช่วงอ๋อผมก็ทำแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้มันทำไงออกกองไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเขาถามว่าแล้วเราทำอะไรก็บอกอ๋อผมทำซีรีส์ครับก็ตอนนี้ก็รอซีรีส์อยู่นะครับเขาก็ถามว่าซีรีส์วายเหรอก็นี่ก็แอบงงฮะนี่ก็บอกว่าใช่ครับเขาก็บอกโอ้ยเขารู้จักนะซีรีส์วายเลยก็อ๋อครับผมแล้วเราทำเรื่องอะไรเขาบอก Why are you เขาบอกโอ้แฟนเขาดูอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อ้าวรู้จัก Why are you ด้วยครับผมก็ใช่แฟนเขาดู Why are you อยู่นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกเขาก็ดูลูกเขาดูหรือไม่ดูไม่รู้แต่เขาเป็นผู้ชายนะเขาบอกว่าแฟนเขาดู Why are you อยู่ผมก็แบบอ๋อครับผมแล้วเขาบอกเราทำอะไรเราบอกอ๋อผมก็ทำดูมันดีด้วยเขาบอกโอ้ยเขาดูมันดีแต่ช่วงนี้ไม่มีคลิปเลยเนาะอะไรอย่างงี้ผมบอกว่าก็มีนะฮะแต่ว่าถ้าจะเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่ได้มีคลิปคอนเทนต์เหมือนแต่ก่อนเพราะตอนนี้ก็มาแบบทำซีรีส์มากขึ้นแล้วก็มาเป็นแบบร้องเพลงแกบคิดเนาะว่าเอ้ยก็มีคนรู้จักเนาะอันนี้คือเป็นพี่แท็กซี่ที่เขาบอกว่าเขาอายุแบบ40กว่าแล้วก็แปลว่าเขารู้จักเราด้วยเว้ยหมายถึงว่ารู้จักแบบน้องๆเราอะไรอย่างเงี้ยโอเค thank you นะฮะ I wish there are nobody living while in comment on video so don't have to be hidden โอ้อันนี้ก็ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะพูดได้แบบว่างงๆนะฮะก็จะบอกอ่ะไหนๆก็ไลฟ์แล้วนะฮะก็จะพูดครั้งสุดท้ายเนาะเหตุผลนะฮะที่ทำไมถึงต้องแบบ hide คลิปใดๆนะครับก็คือชัดเจนอย่างที่อธิบายไปเลยก็คือจริงๆได้มีการคุยกันในทีมทั้งตัวน้องๆหรือตัวเราเองหรือตัวเราเองวะตัวน้องๆตัวทีมตัวเราเองว่าเราควรจะแบบยังไงดีกับตรงนี้เพราะว่ามันมีการแบบกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่านั่นแหละมันก็คือการไฮเพราะว่า1คืออย่างแรกเลยนะฮะคอมเมนต์ปิดได้จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่ในคอมเมนต์ YouTube มันอยู่ใน Twitter บ้างอะไรบ้างในการเปรียบเทียบอะไรแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดว่าห้ามเปรียบเทียบอะไรนะแต่เราแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอันนึงอะที่เราควบคุมได้ถ้ามันไม่ได้อยู่ช่องเราเนี่ยเราคงไม่ทำนะฮะพอมันอยู่ช่องเราเนี่ยอะไรที่ควบคุมเราก็ควบคุมได้ไปก่อนเพราะเราก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็กระทบต่อความรู้สึกของคนที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะต้องโดนอะไรแบบเนี้ยน้องแม่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ตัดสินใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแบบทำลายหรืออะไรเลยนะฮะอะไรถ้าจะทำอย่างนั้นอ่ะเราไฮหมดอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่คอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาได้ถ้าสมมติเราทำฟิลนี้เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมมันจะเกิดการเปรียบเทียบไม่จบแล้วมันเป็นช่องเดียวกันถ้าสมมติมันอยู่ช่องอื่นเราก็คงไม่ทำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าณอนาคตเนี่ยยังไงเราก็ต้องอัพผลงานใดๆในช่องนี้ดังนั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบกันไม่จบไม่สิ้นนะฮะแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะห้ามได้หรอกหมายถึงว่าต่อให้จะหายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้จะลดน้อยลงนะฮะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็ได้ปกป้องทางนี้อย่างน้อยก็ยังดีนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัดสินใจนะฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีคนไม่พอใจแต่เราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าถ้ามันโพซิทีฟมากกว่าเนกาทีฟเราก็คงไม่ทำแบบนี้นะฮะแต่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันส่งผลเสียทั้งความรู้สึกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในแล้วก็ในอนาคตด้วยมากกว่าเท่านั้นเองครับมันคือแค่นี้เลยตามเหตุและผลนะฮะประมาณนั้น
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เราตัดสินใจนะครับก็อยากให้เคลียร์ๆนะเราก็ไม่ได้ห้ามเลยนะครับใครจะอะไรยังไงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็ต้องทำเพื่อปกป้องคนที่ positive กับเราอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกนะแบบวันนึงก็คงจะโพสต์แต่วันนี้รู้สึกเออจะโพสต์ไปมันก็ไม่ดีเรารู้สึกว่าเออทำไมเราต้องใส่ใจคนที่เราทำอะไรไปเขาก็มองว่าเราผิดทุกอย่างอยู่แล้วนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเออมาคุยกันด้วยเหตุผลมาเข้าใจกันในสิ่งที่มันแบบเป็นเหตุเป็นผลน่ะมันก็โอเคนะฮะแต่นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเออยังไงก็มองเราลบอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องความรู้สึกของคนของเราแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็แฟนคลับที่สนับสนุนเราด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะก็แบบไม่อยากให้แบบดราม่า กันวันนี้ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าก็เนาะประมาณเดิมเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ใจร่มๆกันด้วยนะฮะจริงๆนะเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่บอกแหละเหมือนเราทำอะไรมันก็ผิดอยู่แล้วดังนั้นมันไม่รู้สิใช่เออนั่นแหละฮะประมาณนี้เพราะว่าเราก็อยากจะโฟกัสที่ตรงอนาคตนะฮะเพราะว่าเราก็คงจะต้องตั้งใจทำทุกอย่างให้มันดีมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าจะมานั่งจิ้นจะมานั่งอะไรหรอกคือการเซอร์วิสการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวทั้งน้องๆเองแล้วก็ทุกคนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผลงานเราก็คิดว่าเราก็พยายามอยู่นะแล้วว่าทุกคนก็ต้องเห็นใช่ไหมเราก็ไม่ได้แบบทำงานลวกๆออกมานะฮะแต่เราอยากให้แบบคนที่แบบอคติหรือคนที่คอยตะบั่นทอนคนอื่นนะอยากให้หยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่สร้างความสุขให้กับกันเลยแล้วมันพอเถอะกับการที่เอาแต่เรื่องเดิมๆมาพูดอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าแบบเออทำไมไม่เข้าใจคุณต้องการให้คนอื่นเรสเปคคุณแต่คุณไม่เคยทำแล้วคุณจะให้คนอื่นเรสเปคคุณมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะฮะคุณแซะคนอื่นได้คนอื่นมันแซะคุณไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกว่าเออสำหรับเรามันไร้สาระไปแล้วอะยังไงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองานนะฮะแล้วก็แฟนคลับที่ซัพพอร์ตน้องๆตอนนี้นะครับตามนั้นแล้วก็จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วฮะเราก็จะข้ามไปก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะฮะผมก็พยายามแบบโฟกัสในสิ่งที่เราเองทำมากขึ้นถ้าแต่ก่อนเราคงไปนั่งไล่ตอบเยอะมากวันนี้เราก็รู้สึกว่าโหย คนนั้นเราก็อยากตอบคนนี้เราก็อยากตอบไปหมดเลยแต่เรารู้สึกแบบตอบไปมันไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะยังไงเขาไม่ฟังอยู่แล้วต่อให้วันนี้เราทำอะไรเขามันก็ผิดหมดแล้วอ่ะเนาะปะเราก็เดินหน้าทำในสิ่งที่เราต้องทำดีกว่านะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มาเข้าใจเราทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะทุกอย่างอะไรมันก็ everything hasreason ตลอดทุกอย่างมีเหตุผลนะฮะไม่มีใครอยากจะแบบทำไม่โอเคหรอกครับต่อไปงานนะฮะก็คือจะบอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคิดว่าน่าจะทำแหละ reality อะไรใดๆเนี่ยคืออยากทำมากจนคนอื่นเขาประกาศไปแล้วว่าจะทำนี่ก็เลยแบบว่ามีใครมาแอบฟังฉันหรือเปล่านะฮะคืออยากทำทุกคนแต่ว่าแบบอาจจะยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้ไหมหรือจะเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวรอดูแต่จะทำเล็กๆนะคือเราอยากทำรู้สึกว่าทุกคนจะได้แบบใกล้ชิดน้องเรามากขึ้นรู้จักน้องเรามากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอลังการใดๆนะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าทุกคนแบบซัพพอร์ตนะฮะแต่บางอาจจะทำนะอาจจะทุกคนแบบอาจจะต้องมีวิธีให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตอะไรใดๆเออเพราะเราไม่รู้อยู่อยู่เดียวเราก็ทำแบบโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรใดๆเลยหรออะไรเงี้ยนะฮะคลิปน้องนัทวันนี้แรงมากจริงน้องนัทเนี่ยต้องโดนก้านไม้เรียวนะฮะแรงๆนะฮะ อยู่ดีๆก็แบบว่าอะไรอ่ะนัทไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยตอนนี้ก็งงมากคือผมรู้สึกว่าผมต้องไปปรับทัศนคตินะฮะดูมันดิทุกคนว่าแบบนี่
คืออะไรคือคุณจะต้องมาขิงโมเมนต์กันเอาชนะกันหรอหรืออะไรจริงๆนะฮะงงอันนี้งงนะครับอันนี้ผมงงมากส่วนมีคนถามว่าทอมมี่ไม่ได้ไปเล่น Remember 15ของคุณชายดำหรอยังเล่นนะครับแต่ว่าทอมมี่เขาติดติดเวิร์กช็อปของซีรีส์ของคูก้าเอดิชั่นนะครับก็จะถ่ายพลอตเร็วๆนี้แล้วเขาก็เลยจะต้องทุ่มเทอันนี้ก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ไปเวิร์กช็อปกับคุณชายดำนะครับกับซีกับจิมมี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเวิร์กช็อปอีกก็คือคิดว่าน่าจะมีน่าคิดว่าน้องๆ น่าจะวุ่นมากๆเลยอ่ะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนยาวๆเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมีแพลนจะถ่ายไพลอตซีรีส์ทุกเรื่องของผมนะฮะ3เรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเราจะถ่ายไพลอตกันในเดือนนี้หรือเดือนหน้าแล้วนะฮะแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำเดือนหน้าแล้วชัวร์ๆสำหรับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อถ้าสถานการณ์ยังประมาณนี้อยู่นะครับเขายังปลดล็อกได้บ้างอะไรเงี้ยก็คงจะต้องถ่ายนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อแล้วนะฮะก็ตื่นเต้นมากตอนเมื่อวันก่อนก็เพิ่งได้นักแสดงเพิ่มเติมนะฮะกับนักแสดงสมทบนะฮะก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าถามว่าพร้อมไหมเอาจริงก็อีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมก็ต้องมานั่งทำบทไพลอตเหมือนกันเพราะว่าต้องช่วยดูแลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการแบบเดี๋ยวจะมีน่าจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะประกาศแล้วก็แบบไลฟ์หรือว่าเล่นเทรนใดๆเกี่ยวกับซีรีส์ในปีหน้านะครับผมแบบว่าที่แบบว่ารวบรวมกันไปเลยว่าโอเคมันดีเวิร์ก2022หรืออะไรใดๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากจะเคลียร์มันอาจจะมีบางคนมองเฮ้ยเราฟอร์สทุกคนหรือเปล่าให้ช่วยเล่นกันเล่นเทรนมันไม่ใช่เป็นเมนแต่ก็สนับให้สนับสนุนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือเราจะอธิบายอีกรอบชัดๆนะว่าเราอ่ะไม่ได้บังคับทุกคนนะแบบเอาที่ทุกคนอ่ะสะดวกและสบายใจเลยแต่เราแค่จะบอกทุกคนว่าการที่เราซับกันเป็นวงกลมเนี่ยมันเป็นผลดีต่อเมนเราจริงๆเพราะว่าเขาจะแฟนคลับแต่ละด้อมเขาจะเอ็นดูกันละกันนอกแม้สมมุตินะยกตัวอย่างด้อมซีซัพพอร์ตด้อมแม็กนี่ก็มั่นใจมากมากว่าพอวันนึงมีงานของซีด้อมแม็กก็จะรู้สึกดีกับแฟนคลับซีก็ช่วยซัพพอร์ตมันเป็นการซัพพอร์ตกันละกันแต่ถ้าเกิดไม่ช่วยกันมันอาจจะมีความรู้สึกแบบทำแต่แบบว่ากลุ่มเธอไม่เห็นซัพพอร์ตกลุ่มน้องฉันเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นก็รู้สึกว่าการซัพพอร์ตเป็นวงกลมอ่ะมันเป็นผลดีมากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความว่างความอะไรใดๆของแต่ละคนทุกคนอันนี้เราเข้าใจก็คือไม่อยากจะคิดว่าการที่เราพูดอย่างนี้มันคือการฟอร์สหรือบังคับนะครับแต่อยากให้มองเห็นในภาพรวมแล้วก็ช่วยกันมากกว่านะครับความสามัคคีมันอาจจะทำให้พวกเรามีพลังเพราะว่าคนเดียวเพื่อนคนเดียวเลยวะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงโอ้โหผมก็พูดไม่หยุดจริงๆนะฮะใช่ครับลุงมาจะมีโปรเจกต์อะไรไหมก็คือล่าสุดก็คุยกับรอนแล้วครับว่าโอเคเราจะปรับเป็นเพลงนี้เพราะว่าฝึกกันเองได้นะครับอยากให้ดูบัณฑิตเล่นบอร์ดเกมด้วยกันอีกค่ะได้สิถ้ามันมีไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะพยายามทุกคนจริงเฮียมาร์กแบบฮอตมากนะครับอันนี้ต้องให้ช่วงนี้คือแบบโอ้โหฮอตสุดๆรักนอจอมากมายเอ็นดูขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับเพราะว่าไปนั่งดูคอมเมนต์รู้สึกว่าคนจะโดนนอจอตกเยอะมากนะครับที่ผมถามไปในโพสต์นะฮะตื่นเต้นอยากดูไพลอตได้เลยนะครับอยากดูนุ่มมาเล่นอีกจังค่ะได้สิเดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้นัดถ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับขอแบบปล่อยคอนเทนต์ที่เรามีไว้ก่อนนะฮะรักพี่ซีนะคะขอบคุณแทนซีมากนะครับก็มีหลายคนถามว่าแฟนมีติ้งซีจะมีไหมอันนี้คือบอกเลยว่ามีนะฮะบอกเลยว่ามีนะครับก็น่าจะประกาศในวัน2วันนี้แล้วนะครับกับไลฟ์แฟนมีติ้งแต่ว่าไม่ได้จัดวันเกิดนะครับของซีไม่ได้จัดวันเกิดนะครับ
พราะว่าจริงๆจะจัดวันเกิดแหละแต่ว่าเจ้าตัวมองบอกว่าเออมันดูรีบแล้วอยากจะคิดไอเดียอะไรดีๆหรือว่าซ้อมร้องเพลงหรืออะไรดีๆให้มันโอเคอะไรเงี้ยครับพี่อ๊อฟอยากเห็นคอนเทนต์นอจอแล้วได้สิจริงๆอ่ะนอจอเขามีความบอกสปอยนิดนึงละกันเขามีความคิดว่าเขาอยากทำบุญอยากช่วยเหลือคนเพราะว่าคุณเน็ตเนี่ยฮะเป็นแฟนคลับนารามากนะฮะคือเขาดูนาราทุกคลิปแล้วเขาบอกผมว่าเขาแบบชอบอะไรแบบนี้มากเขาอยากทำอะไรแบบนี้มากอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับผมอยากให้เป็นคอนเทนต์ที่น้องอยากทำจริงๆมันจะได้มาจากแบบ energy เขาอะมาจากแบบว่าสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆไม่ใช่เรามาแบบว่าบังคับว่าอยากจะให้น้องทำอะทุกคนเข้าใจไหมคือช่วงเนี้ยเราจะเป็นอะไรแบบเนี้ยมากกว่าผมจะเป็นอะไรที่แบบโอเคไกด์ไปว่าเอ้ยมันควรประมาณนี้นะมีมันมานี้ทำอันนี้ไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ทำมาจากน้องอยากทำเองครับอันนี้เราก็พยายามนะฮะพยายามแบบอยากให้ทุกอย่างมันออกมาแบบธรรมชาติ Is Tommy still part of Remember 15 cast? Yes, I just talkedabout this that Tommy very busy about election project from Kuga so he don't have time to go with Jimmy and see for workshop Rainbow 15 so don't worry he's still in Rainbow 15ครับเกมที่อยากเห็น Domino Werewolf Among Us ครับฉันตั้งตารอคอยถ่ายทอดสดวันที่9ก็วันที่9ซีน่าจะคงไม่ได้ซีคงไม่ได้มานั่งเปิดของขวัญ นะครับแต่อาจจะมาโชว์เฉยๆว่าโอเคมีของขวัญมานะแล้วก็พูดขอบคุณใดๆหรือว่าไลค์อะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องคุยกับคุณซีนะครับ so if you have a gift หรือมีของขวัญอะไรให้ซีนะฮะสามารถส่งมาได้เลยนะฮะภายในวันที่9นี้นะฮะของทุกชิ้นจะส่งถึงซีแน่นอนนะฮะ so if you have a gift you can send to usFor C birthday, before 9 September, นะฮะ Will Tutor Yim have Jay or Siri one day? Yeah, they play Cutie Pie as a third couple, so I wish you follow Cutie Pie because I think very cute for them, นะฮะอยากจะบอกว่าบท Tutor Yim Cutie Pie อ่ะน้อยต่ำมากนะฮะน่ารักมากจริงๆนะฮะโดนพี่นิวตกตั้งแต่ยอดเขา 2,000 กว่าตอนนี้ 85,000 แล้วภูมิใจมากเราก็ภูมิใจนะผมก็ภูมิใจมากหมายถึงว่าแบบเราภูมิใจทุกคนจริงๆแบบจิมมี่เราก็เจอตั้งแต่ 2,000 ฟอร์นิวเราก็เจอตั้งแต่ 2,000 ฟอร์พอวันนึงอ่ะฟอร์มันเยอะเอาจริงๆนะคนแบบเรามันดีใจมันปื้มมันภูมิใจนะแบบเออน้องไหมปาร์คฉัตรรีวิวหน่อยครับเดี๋ยวปาร์คฉัตรต้องรอเลยอ่ะบอกเลยว่าปาร์คฉัตรร้องเพลงเพาะมากเพาะแบบเพาะเลยทุกคนจะต้องอวยแน่นอนนะฮะรอทัวร์คฤหัสถ์นทศอยู่ได้เลยครับดูเด็กๆไลฟ์เมื่อกี้พี่ออฟตอบไม่นอนแล้ว เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วครับไม่หลับครับไม่ใช่กลับเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานต่อเลยครับพี่ออฟติวเตอร์น่ารักอ๋อตกใจนึกว่าเอาผมไปจิ้นกับติวเตอร์คือตอนนี้อ่านชื่อใครติดกันนี่คือคิดว่าเป็นคู่จิ้นหมดแล้วนะฮะพี่ออฟติวเตอร์น่ารักขึ้นทุกวันเลยติวเตอร์น่ารักนะฮะวันนี้เน็ตกับติวเตอร์น่ารักดีมากหมดทุกคู่ให้พ่อบ้านเขามีความแบบไฟติ้งกันหน่อยนะฮะป้าป้าออฟครับ thank you ชายคนตกน้องๆเยอะมากจริงหรอหรือต้องใช่เหรอฮะใช่ไหมอยากเห็นดอมาดอลแวร์วูฟนะฮะCan you? Oh, I think it's very hard now, but I will ทบทวนนะจะบอกว่า I will think about this นะฮะ about the international fan club for seafood, but I think still have เปล่า Yim is very cute ครับแต่วันนี้ชอบติวเตอร์มากแบบแกงเนสนุกมากเนสได้เป็นคนแกงแล้วสนุกนะจริงชอบแกงคนอื่นแต่ตัวเองก็ชอบโดนแกงติวเตอร์ยิมแกะของขวัญงุ้งงิ้งกันไม่มองกล้องเลยเนสเจมข้างรักไม่หยุดนะฮะ Yeah I have some day dance of Mark Yim Tutor and James Yes it's very interesting นะฮะ Hi คุณออฟ I like to know when will Bird Friend the series start shooting this
month I'll next month I will shooting a pilot of Taylor for Best Friend the series. So I think next year we will shooting and yeah, you can watch Best Friend maybe on March or April. Oh, so sorry, no. I think May or June. นะฮะตอนนี้ยิมไม่เหลือพวกเลี้ยวทิวเตอร์ไปเป็นพวกเน็ตแล้วจริงเหรอครับโอ้ไม่เป็นไรเลยครับสามารถเลย you can if you don't know the language yet I think you can take everything to me นะฮะ I think I will understand นะฮะปะปะ of have very pretty eyes ก็อวยผมอวยเก่งจริงๆนะฮะอันนี้ยังไงผมต้องเชื่อใช่ไหมนะฮะพี่มีแต่คนขายหนูนิ้วเออหนูนิ้วโดนคนแบบว่าบอกโดนตกอะไรเยอะนะฮะโดนน้องนัดตกทุกวันเลยนี้แอบสงสารพี่นัดวันนี้ปกติชอบกันคนอื่นคิดถึงมาบุบตอนนั้นมากจริงๆนะฮะโหพี่ออฟสปอยคิวเอ็นเอมีทูนะฮะก็คือตอบกันเลียวมากนะครับผมบอกเลยมีคอนเทนต์ยิมกับเน็ตแล้วจะตีกันขนาดไหนแรงใช่ตัวเตอร์บอกเหมือนใช้ยิมฝักเชฟมูนิมด้วยแรงมากCovid gonna destroy everybody plan again. Yes, absolutely. Tutor บอกมันใช้ยิมจะเข้าข้างเน็ตแล้วโอ้ชอบเสียงสิบของหนูนิวหนูนิววันนี้ไม่ได้เลยนะฮะชอบเน็ตกับพี่ทอมเล่นอะมังอัสมากเอ็นดูจับเด็กๆมาทำอาหารโอ้ผมกลัวว่าครัวผมจะพังนะฮะทุกคนคือผมตลกมากคุณซีพึกมาบ้านผมวันแรกทำวอลเปเปอร์ขาดเป็นคนดีอยากจะช่วยยกเก้าอี้แล้วยังไงไปยกเก้าอี้มาเก้าอี้กินอาหารไม่พอคุณเขาไปยกมาจากชั้น4มาชั้นล่างสุดชั้น1ลงมาข้างล่างมานั่งทำหน้าจ่อยๆพี่ผมมีเรื่องสารภาพเกิดก็อะไรวะคืออะไรอ่ะเออพี่เมื่อกี้ผมยกเก้าอี้ขาเก้าอี้อ่ะไปโดนวอลเปเปอร์พี่แล้วคืออะไรหรอมันเป็นอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เอาทิชชู่อ่ะมาฉีกให้ดูว่ามันขาดแบบไหน ผมแบบไม่มีอะไรจะพูดจริงๆผมแบบขอบคุณนะซี่เอาจริงๆแล้วคือคนทำอ่ะบอกว่าวอลเปเปอร์เนี้ยไม่มีแล้วนะฮะไม่มีขายแล้วหมดแล้วตั้งแต่วันที่เข้าบ้านเขาบอกอันนี้วอลเปเปอร์นี้นะครับไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วซื้อจากเมืองนอกหมดแล้วและสิ่งที่คุณพึกทำคือผมแบบยังไงผมแบบผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่เขาคุณพึกก็แบบผมไม่กินข้าวแล้วนะพี่ผมกินไม่ลงอะไรเงี้ยรู้สึกผิดไงงงนะฮะผมแบบก็คือยังไงคือจะแบบว่ามาร์กจุดไว้หรอว่าแบบเหมือนเจออย่างงี้นะฮะนะฮะผมก็เมาน้องเก่งมากเลยนะฮะซ่อมได้ไหมมันซ่อมไม่ได้เลยครับตอนนี้จริงมาบอกผมกินข้าวไม่ลงเลยพี่คนที่กินข้าวไม่ลงเป็นควรเป็นกูบอกเลยนะฮะวันนี้หนูนิวร้องเพลงวันเกิดลงนายพี่ซีด้วยพอมากจริงพอมากครับจริงจะกดหรือกดไม่ลงอะเอ็นดูนะฮะสงสารผมเถอะทุกคนอย่าสงสารพอนอเลยเรื่องเนี้ยจริงๆนะฮะพี่ซีเหมือนตัวแทนพี่เตจาก GMM จริงอันนี้จริงเคยบอกซีเหมือนกันนะฮะว่าเออก็คือ4เป็นคนที่ทำอะไรก็คือแบบทุกอย่างอ่ะจะต้องมีอะไรแบบไม่น้ำหกอันนี้พังอ่ะบอกไม่ถูกผมก็บอกไม่ถูกจริงนะฮะโอเคทุกคนแต่จะบอกว่าOh my god I hear WS501 song in the background Yes I'm open the FOST นะฮะ
พี่อ๊อฟทำคลิปเพียกหนุ่มได้ไหมคลิปก่อนขำมาตอนเนี้ยผมแอบคิดนะว่าแบบน้องๆมันต้องรวมหัวกันแกล้งอะไรผมสักอย่างหนึ่งอะเหมือนมันแบบไปคุยอะไรกันไม่รู้ผมรู้สึกนะแต่ผมก็ยังแบบคิดอยู่พี่แม็กจะนิ่งๆแต่ติดเด็กนะคะนี่ติดเด็กคือยังไงพี่อ๊อฟมีแผนปล่อยพลอยทุกเรื่องเมื่อไหร่ก็จะปล่อยปีนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะลืมไปแล้วว่าจะมีซีรีส์นะฮะคิดว่าคงเป็นนักร้องกันไปแล้วหรือไม่ก็แบบอาชีพหรือคืออะไรอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าเดี๋ยวต้องปล่อยนะฮะแต่ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะฮะประมาณนี้ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้สาระอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆตารางคอนเทนต์ก็บอกไปแล้วส่วนตารางงานก็เหมือนเดิมครับไม่ยังยากอยู่ในการที่จะประกาศออกมานะฮะก็จะพยายามนะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกทุกวันก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยถ้าเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรขายก็ซัพพอร์ตด้วยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะขายดีมั้ยหรือยังไม่ขายหรืออะไรคือเราก็แบบเกรงใจคนนะฮะหมายถึงว่าเกรงใจทุกคนจริงๆจะมีแววสมาชิกดูมันดิเพิ่มไหมคะก็ถ้าเกิดเจอคนที่รู้สึกว่ามันใช่ก็น่าจะมีฮะแต่ตอนนี้คิดว่าก็ยังนะฮะสปอยเอ๊ะหรือว่ามีแล้วหรือแอบเก็บไว้อยู่นะทำให้สงสัยไปนะฮะพี่แม็กเห็นเงียบๆแต่ข้างหลังไม่เบาอันนี้จริงนะครับผมเต็มตัวพร้อมปั่นทวิตค่าไม่ต้องเกรงใจใจเย็นนะฮะสู้ๆขอบคุณมากครับโอเคคุณชายนะฮะพี่อ๊อฟถ้าพี่ซีกับพี่เตเจอจะเป็นไงเขาเคยเจอกันนะทุกคนเขาเคยไปแบบเจอกันอยู่เห็นซีเล่าแบบนะฮะเอ๊ยยังไงอ่ะส่วนเดี๋ยวไม่ชอบงงนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับแต่ก็ฝากซัพพอร์ตด้วยเนาะช่วงนี้ต้องการกำลังใจอย่างแรงครับผมก็พยายามแบบนิ่งสุดๆโฟกัสสุดๆเพื่อทุกคนนะฮะก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีก็ฝากทุกคนด้วยจะมีลมด้อมใบนี้นี่จะมีอะไรครับอย่างที่บอกเลยน่าจะมีการให้ทุกคนช่วยเล่นเทรนเพื่อโปรโมทซีรีส์น้องๆนะฮะน่าจะมีแบบภาพใหม่ๆในซีรีส์แต่ละเรื่องที่แอบถ่ายซุ่มถ่ายมาแล้วทุกคนจะแบบว้าวไปถ่ายมาตอนไหนอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะปล่อยให้พร้อมกันไปเลยเล่นพร้อมกันไปเลยนะฮะให้มันแบบติดเทรนแบบท็อปทีไปเลยทุกคนนะฮะตามนั้นนะครับขอบคุณทุกคนมากครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำงานต่อนะครับเพราะว่าคืนนี้น่าจะอีกยาวไกลทั้งที่เที่ยงคืนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่างที่บอกก็อยากให้ช่วยกันซัพพอร์ตนะฮะเพราะว่าบางถ้าไม่ติดเทรนเราก็จะเสียใจนะฮะซุ่มเก่งซุ่มเก่งใช่ครับฝันดีครับกูดไนท์ครับแฮปปี้กูดเดย์ครับ